ตามเรื่องราวของวัคซีนไข้เลือดออกกันนะครับซึ่งก็ตอนนี้หลายๆคนก็ตื่นตัวมากเลยครับสำหรับโรคนี้นะครับซึ่งก็มีหลากหลายวิธีในการป้องกันนะครับถ้าจะเป็นป้องกันทั่วไปก็ไม่ให้ยุงกัดนะครับลดความเสี่ยงนะครับที่จะเป็นจุดน้ำขังภายในบ้านและอีกวิธีนึงก็คือการฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็เปิดเผยนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย.ครับได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนไข้เลือดออกไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับ2559ทำให้สามารถนำมาฉีดให้ประชาชนตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกได้ล่าสุดที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีการแถลงข่าวเรื่องวัคซีนไข้เลือดออกจุดเปลี่ยนเพื่อการป้องกันแบบองค์รวมโดยรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนันท์นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยนะครับกล่าวว่าวัคซีนไข้เลือดออกเป็นการผสมกันระหว่างวัคซีนเชื้อไข้เหลืองกับชิ้นส่วนของเชื้อไข้เลือดออกทั้ง4สายพันธุ์นะครับจึงไม่ใช่วัคซีนที่เป็นเชื้อไข้เลือดออกล้วนๆเป็นวัคซีนที่ไม่ก่อโรคครับแต่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเดงกีทั้ง4สายพันธุ์ซึ่งผลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนไข้เลือดออก4สายพันธุ์พบว่าผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วเมื่อได้รับวัคซีนไข้เลือดออกสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้มากถึง 81.9% แตกต่างจากผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนจะสามารถป้องกันได้ 52.5% ครับเนื่องจากการฉีดวัคซีนจะไปกระตุ้นความจำของร่างกายดังนั้นคนที่เคยติดเชื้อเดงกีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนนะครับเมื่อฉีดวัคซีนนี้เข้าไปก็จะคล้ายๆกับเป็นการเรียกความจำคืนให้กับร่างกายทำให้การฉีดวัคซีนนี้ได้ผลดีกว่าสำหรับคนที่เคยติดเชื้อมานั่นเองนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เคยติดเชื้อของไข้เลือดออกมาก่อนนะครับร่างกายก็อาจจะไม่ได้มีความจำตรงนี้นะครับการฉีดไปกระตุ้นก็อาจจะทำผลได้ไม่ดีเท่านั่นเองนะครับซึ่งประชาชนหลายคนกังวลเหลือเกินครับเรื่องของการฉีดวัคซีนตัวนี้เพราะว่ากลัวจะติดเชื้อครั้งที่2ทำให้อาการป่วยรุนแรงมากขึ้นวัคซีนตัวนี้มันจะทำให้มีภาวะเสี่ยงแบบนั้นไหมครับอันนี้เราต้องมาดูตรงทฤษฎีที่เราเชื่อมาก่อนว่าเมื่อคนเราได้รับเชื้อไวรัสไข้เลือดออกหรือว่าไข้เดงกีที่ว่านี่นะคะพอได้รับไปครั้งแรกเนี่ยการติดเชื้อจะมักจะไม่รุนแรงอาจจะเป็นไข้สูงอ่อนเพลียอะไรบ้างขึ้นไส้อาเจียนนิดหน่อยแต่หลังจากนั้นก็คือจะไม่มีภาวะช็อกหรือเลือดออกรุนแรงแต่เราเชื่อว่าคนกลุ่มนี้แหละเมื่อได้รับเชื้อชนิดที่2เข้าไปร่างกายจะมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นที่เกิดจากเชื้อตัวแรกและถล่มผลทำให้เกิดอาการรุนแรงของไข้เลือดออกเมื่อติดเชื้อครั้งที่2ก็ทำให้เกิดภาวะช็อกเลือดออกจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเขาก็กลัวว่าเอ๊ะการฉีดวัคซีนนี้มันจะเป็นการเรียนแบบการติดเชื้อตามธรรมชาติหรือเปล่าพอได้รับเชื้อเข้าไปในร่างพอได้รับเชื้อเข้าไปสร้างภูมิขึ้นมาพอมีการติดเชื้อแทนที่จะลดการเกิดโรคกับทำให้ถ้าเกิดโรคเนี่ยเป็นรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าแต่หลังจากที่เขามีการติดตามคนไข้จากงานวิจัยประมาณ 30,000 กว่าคนเป็นระยะเวลา6ปีไม่พบภาวะดังกล่าวนะคะแล้วก็สามารถป้องกันโรคได้และไม่ทำให้เกิดโรคที่รุนแรงเพิ่มขึ้นก็คือทำหน้าที่สมชื่อของมันคือเป็นวัคซีนเป็นวัคซีนนะครับที่ช่วยลดความเสี่ยงในการจะเกิดโรคนั่นเองนะครับวัคซีนไข้เลือดออกสามารถที่จะป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีได้ทั้ง4สายพันธุ์คำถามคือแล้วควรจะฉีดให้คนในวัยไหนถึงจะเหมาะสมและต้องฉีดกี่ครั้งและแต่ละครั้งต้องเว้นระยะนานเท่าไหร่ครับค่ะก็คือโดยทั่วไปเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกที่ให้การรับรองวัคซีนตัวนี้เนี่ยเป็นวัคซีนที่ทำวิจัยในกลุ่มเด็กอายุ9ปีจนถึงคนอายุ45ปีก็คือเป็นช่วงวัยที่อยู่ในกลุ่มวิจัยอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ปลอดภัยที่จะฉีดได้และอาจจะได้ผลก็คืออยู่ในช่วงอายุระหว่าง9ปีถึง45ปีนะคะแล้วก็เราแนะนำให้ฉีดทั้งหมด3เข็มนะคะโดยเว้นระยะห่างเข็มละ6เดือนหมายความว่าฉีดวันนี้นับอีก6เดือนฉีดเข็มที่2นับอีก6เดือนฉีดเข็มที่3นะคะแล้วเนื่องจากวัคซีนตัวนี้เนี่ยมันเป็นวัคซีนที่ใช้เชื้อไวรัสที่มีชีวิตมาทำให้อ่อนแรงลงนะคะมันก็ยังมีคุณสมบัติในการก่อโรคได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเราไม่แนะนำให้ฉีดค
คนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยก็เช่นคนไข้ที่ป่วยเป็นโรค HIV ได้รับยากดภูมิต้านทานไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยยาเคมีบำบัดหรือว่าคนที่อยู่ในภาวะที่ร่างกายไม่พร้อมที่จะได้รับเชื้อเช่นมีการติดเชื้ออย่างอื่นอยู่มีไข้ต่ำๆหรือมีการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้เนี่ยก็ไม่เหมาะสมในคนที่เป็นผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรด้วยหรือแม้แต่ในหญิงวัยเจริญพันธุ์หลังจากได้รับวัคซีนตัวนี้เขาแนะนำว่าให้คุมกำเนิดต่อไปอีกอย่างน้อยสัก1เดือนนะคะและสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยตอนนี้มีแนวโน้มยังไงบ้างครับคือในปัจจุบันนี้เนี่ยมีข้อมูลจากนายแพทย์พานุมาตรยานเวสกุลนะคะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านออกมาแถลงว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง16สิงหาคม2560เนี่ยมีรายงานผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศรวมกันทั้งสิ้นเนี่ยเกือบ 30,000 คน 29,844 รายนะคะโดยที่อัตราป่วยสูงสุดยังเป็นอยู่ในกลุ่มของเด็กอายุประมาณ 5-14 ปีแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่พบสูงเหมือนกันก็คือกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ตอนต้นก็คืออายุ 15-24 ปีแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนไปก็คือว่าเป็นสัดส่วนของผู้ใหญ่ที่สูงเพิ่มขึ้นโดยที่มีบุคคลที่เสียชีวิตจากโรคนี้เนี่ยเป็นคนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ย24รายในขณะที่เด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยเสียชีวิตเพียงแค่17รายนะคะปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้เสียชีวิตก็คืออันที่1มารับการรักษาช้าเกินไปนะคะอยู่ในภาวะช็อกแล้วค่อยมาอะไรอย่างนี้อันต่อมาก็คือผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีไข้สูงแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการบางทีซื้อยาลดไข้เช่นลดไข้แก้ปวดกลุ่มพวกที่เขาเรียกว่าไม่ใช่กลุ่มสเตียรอยหรือว่าใช้คำว่าไอบูโปรเฟนในกลุ่มพวกนี้เพราะกลุ่มพวกนี้จะลดไข้ได้ค่อนข้างเยอะมากนะคะแต่เป็นอันตรายต่อร่างกายเพราะทำให้เลือดออกไม่หยุดนั่นเองนอกจากนี้ก็คือเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังต่างๆหรือมีภาวะอ้วนซึ่งจะเสี่ยงทำให้เสียชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะครับจากข้อมูลของการวิจัยนะครับเขาบอกว่ามีกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีนี้แต่ว่าไม่มีอาการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจำนวนมากมายเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงพอสมควรเลยเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบไปในเรื่องของภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วยคำถามคือแล้ว2เรื่องนี้มันไปเชื่อมโยงกันได้ยังไงครับค่ะก็คือประเด็นมันอยู่ที่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีเชื้อไวรัสเดงกีอยู่ในร่างกายเนี่ยอาจจะไม่มีอาการหรือว่ามีอาการน้อยแล้วเราไม่รู้ว่าอันที่เขามีอาการมีไข้นิดหน่อยปวดเมื่อยตามตัวเล็กน้อยแค่แป๊บเดียวหายเนี่ยนะคะเป็นการติดเชื้อของไวรัสตัวนี้อยู่ในร่างกายแล้วคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยมีมากกว่า3เท่าของคนไข้ที่มีอาการเหมือนไข้เลือดออกแบบชัดเจนให้เราวินิจฉัยได้ด้วยซ้ำซึ่งคนไข้เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ถูกยุงกัดแล้วก็เป็นพาหะที่จะกระจายเชื้อโรคออกไปในวงกว้างมากขึ้นเพราะตามปกติคือถ้าเกิดว่ามีคนไหนเป็นไข้เลือดออกเราก็จะมีการเฝ้าระมัดระวังถูกไหมคะเข้าไปกำจัดยุงลายในบริเวณคนที่คนไข้อาศัยอยู่นะคะแต่ปรากฏว่าถ้าคนไข้กลุ่มนี้จะไม่ได้รับการไม่แสดงอาการชัดเจนไม่มีใครเข้าไปจัดการยุงหรือว่าไปป้องกันการติดเชื้อมันก็จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อออกไปได้เป็นวงกว้างมากขึ้นแล้วก็ออกไปได้มากกว่า10เท่าด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่ายิ่งคนเป็นเยอะเศรษฐกิจก็ส่งผลกระทบมากเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะต้องเสียเงินให้กับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเนี่ยสูงมากถึงประมาณ290ล้านบาทต่อปีซึ่งนับว่าสูงเป็นอันดับ2ในถแวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะรองจากประเทศอินโดนีเซียมานิดเดียวเท่านั้นเองถือว่าเป็นงบประมาณที่สูงมากเลยนะครับใช่ค่ะและในแง่ของการเข้าถึงวัคซีนไข้เลือดออกนี้นะครับมันมีราคาที่จับต้องได้ไหมครับคือราคาเนี่ยมันจับต้องได้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าจะใครเป็นคนจับเท่านั้น คือมันเป็นวัคซีนใหม่เพิ่งออกมาไม่นานแล้วบริษัทเขาก็ต้องลงทุนในการที่จะ
ผลิตวัคซีนนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีในปัจจุบันนี้3เข็มรวมกันราคาอยู่ขายอยู่ที่ประมาณราคารวมนะประมาณ 9,000 ถึง 10,000 บาทค่ะคแต่ว่าเราก็เชื่อว่าก็จบที่เท่านี้แต่ผลลัพธ์ของการคุ้มครองเนี่ยยังต้องมีการศึกษาต่อไปเพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยวัคซีนนี้มีการติดตามอยู่แค่ประมาณ6ปีที่พบว่าภูมิต้านทานยังโอเคอยู่แต่ว่าในระยะยาวกว่านั้นก็ต้องมีการศึกษาติดตามไปข้างหน้าแล้วก็รอดูผลกันต่อไปค่ะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตราคาก็น่าจะถูกลงเรื่อยๆน่าจะถูกลงเรื่อยๆค่ะนะครับ